ของแพงค่าของชีพเพิ่มคนกรุงเทพปรับตัวอย่างไรศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพบว่าคนกรุงเทพมองว่าปัญหาค่าของชีพสูงอาจยาวนานเกิน1ปีและยังวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายดังนี้ 89% ซื้อของเท่าที่จำเป็นลดการบริโภคชะลอการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย 52% ลดกิจกรรมสังสรรค์ 44% ซื้อสินค้าประเภทเดียวกันในราคาที่ถูกกว่า 22% ซื้อสินค้าครั้งละมากๆเพื่อประหยัดต้นทุนสำหรับมาตรการภาครัฐที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 1. อยากควบคุมตรึงราคาสินค้า 2. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ3. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคส่วนมาตรการเอกชนที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดอันดับที่1ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าอันดับที่2จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าบ่อยๆและอันดับที่3นะครับลดปริมาณสินค้าแทนการขึ้นราคาครับ